สาวเล่าจอดรถอยู่หน้าบ้านเจอถูกกระจกหวังลักทรัพย์หลังเดินเปิดรถคนอื่นมาเรื่อยๆสุดท้ายเจอแจ็คพอตที่รถตัวเองวันหน่วยงานจัดการคนสติไม่ดีเร่ร่อนข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของคุณฝ้ายกันค่ะซึ่งเธอเป็นผู้เสียหายกรณีจอดรถไว้หน้าบ้านแต่เจอคนสติไม่ดีมาทุบรถจนพังนะคะเธอได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ในเช้าวันที่22มิถุนายนค่ะเธอบอกว่าที่ผ่านมาเวลาประมาณตีห้าอยู่ดีๆก็ได้ยินสัญญาณการขโมยรถดังขึ้นค่ะซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นร้านอาหารของเธอนะคะและเธอก็ได้จอดรถเอาไว้อยู่ที่หน้าร้านค่ะซึ่งก็มีรถจอดอยู่ประมาณ 3-4 คันจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงตำรวจเปิดหน้าร้านแล้วตะโกนบอกว่ามีคนมาทำร้ายรถเธอจึงรีบวิ่งไปดูสภาพรถก็เป็นอย่างที่เห็นกระจกแตกเสียหายเกือบทั้งคันเลยทีเดียวค่ะคุณฝ้ายบอกนะคะว่าเธอถามคนแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็พบว่ามีผู้ชายอายุประมาณ60ปีไม่สวมใส่เสื้อเข้ามาในซอยบ้านแล้วก็พยายามจะเปิดรถทุกคันแต่ก็เปิดไม่ได้นะคะจนสุดท้ายแจ็คพอตมาลงที่รถของคุณฝ้ายค่ะเขาเอาหินก้อนใหญ่ทุบกระจกรถแล้วก็เข้าไปในรถเพื่อหวังที่จะขโมยทรัพย์สินภายในรถค่ะพลเมืองดีแถวนั้นเห็นเหตุการณ์จึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีนะคะโชคดีที่สถานีตำรวจห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่200เมตรก็เลยทำให้ตามจับคนร้ายได้ทันค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุยังให้การวกไปวนมาไม่แน่ใจว่าเป็นคนสติไม่ดีหรือเป็นเพราะติดยากันแน่นะคะแต่ส่วนตัวเธอคิดว่าน่าจะติดยาค่ะเพราะดูจากพละกำลังที่เอาหินมาทุบกระจกรถเสียหายเกือบทั้งคันเธอคิดว่าไม่น่าจะเป็นคนเร่ร่อนแถวนี้เพราะปกติเธอจะเคยเห็นคนเร่ร่อนแถวนี้เป็นประจำค่ะแล้วเธอก็มักจะซื้อน้ำเต้าหู้ไปให้ซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพิ่งจะเคยเห็นหน้าคนก่อเหตุเป็นครั้งแรกสำหรับความเสียหายของรถนะคะตอนนี้ก็ให้ศูนย์ประเมินความเสียหายค่ะโชคดีที่เธอมีประกันชั้นหนึ่งก็เลยไม่เดือดร้อนมากแต่ระหว่างนี้ก็จะไม่มีรถใช้งานซึ่งรถของเธอเพิ่งจะออกจากศูนย์ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นก็ต้องเอากลับไปซ่อมใหม่ทั้งคันทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุแบบนี้ก็รู้สึกระแวงกับการจอดรถหน้าบ้านมากเลยค่ะทั้งที่เป็นพื้นที่ที่ทุกคันก็จอดกันแต่ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเธอจึงอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหลังจากนี้ควรมีมาตรการหรือวิธีการรับมืออย่างไรกับคนเร่ร่อนหรือคนที่สติไม่ดีเพื่อไม่ให้มาทำลายทรัพย์สินของประชาชนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ